พริกขี้หนูสรรพคุณผลใช้ปรุงรสอาหารช่วยเจริญอาหารและรักษาอาการอาเจียนรักษาโรคหิดกลักรักษาโรคบิดโดยการใช้พริกสด1เม็ดหรือมากกว่านั้นใช้กินและอาการปวดบวมเนื่องจากความเย็นจัดโดยใช้ผงพริกแห้งทำเป็นขี้ผึ้งหรือสารละลายแอลกอฮอล์ใช้ทาอื่นๆพันไม้นี้เป็นพันไม้สวนครัวที่ขาดกันไม่ได้เป็นพันไม้ที่ขึ้นง่ายแต่บำรุงรักษายากเพราะใบอ่อนของพริกอร่อยทำให้แมลงต่างๆชอบกินผลแรกหลีกใช้ผสมกับผักแกงเลียงช่วยชูรสส่วนผลกลางแก่ใช้ใส่แกงคั่วส้มจะได้อาหารที่มีรสเปรี้ยวอ่อนๆเพราะมีวิตามินซีและไส้พริกจะมีสารแคปไซซินที่ให้ความเผ็ดและมีกลิ่นฉุนเผ็ดร้อนเป็นเครื่องปรุงอาหารช่วยชูรสใส่น้ำพริกยำทำเป็นน้ำปลาดองและยังเป็นยาช่วยกระตุ้นทำให้เจริญอาหารบำรุงธาตุหรือใช้ภายนอกเป็นยาทาถูนวดลดอาการไขข้ออักเสบทิป1รักษาอาการบวมฟกช้ำให้ใช้พริกขี้หนูที่แก่จัดเป็นสีแดงแล้วตากแห้งนำมาบดเป็นผงให้ละเอียดแล้วเทลงในวาดลิ้นที่เคี่ยวจนเหลวคนให้เข้ากันแล้วนำไปเคี่ยวอีกจนได้กลิ่นพริกใช้สำหรับทาถูรักษาอาการเคล็ดถูกชนฟกช้ำดำเขียวและอาการปวดตามข้อให้ทาตรงบริเวณที่เป็นวันละครั้งหรือ2วันต่อครั้ง2รักษาอาการปวดตามเอวและน่องให้ใช้ผงพริกขี้หนูและวาดลินหรือผลพริกวาดลินและแป้งหมีเติมเหล้าเหลืองจำนวนพอประมาณแล้วคนให้เป็นครีมก่อนที่จะใช้ให้ทาลงบนกระดาษแก้วปิดบริเวณที่ปวดใช้พลาสเตอร์ปิดโดยรอบจะมีอาการทำให้เหงื่อออกการเคลื่อนไหวคล่องแคล่วขึ้นและรู้สึกหายปวดจากการตรวจสอบพบว่าตามบริเวณที่พอกยาจะมีความรู้สึกร้อนและการไหลเวียนของโลหิตเพิ่มขึ้น